คนร้ายก่อเหตุงัดตู้ ATM ธนาคารกลางเมืองแม่สอดค่ะเมื่อเวลา 19 นาฬิกาของวันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกดิษฐาบัวสำลีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งเหตุมีคนร้ายก่อเหตุงัดตู้ ATM ของธนาคารออมสินสาขาแม่สอดจึงรีบรุดลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดที่เกิดเหตุเป็นตู้ ATM ของธนาคารออมสินหน้าสำนักงานสาขาแม่สอดซึ่งตั้งเรียงกัน3ตู้ตู้แรกเป็นตู้ปรับสมุดเงินฝากชำรุดเพราะสมุดค้างในเครื่องตู้ที่2เป็นตู้ ATM ยังอยู่ในสภาพปกติและตู้ที่3เป็นตู้รับฝากเงินและสามารถถอนเงินได้ด้วยบริเวณหน้าปัดแผงวงจรถูกทำลายจนพังหลุดออกมาแต่เครื่องยังทำงานอยู่สอบถามนายจิรวัฒน์ภูครองหินผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่สอดเปิดเผยว่าเวลาประมาณ 18:30 นได้รับแจ้งจากลูกค้าที่มาใช้บริการว่าตู้ ATM ถูกทำลายจึงรีบแจ้งประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมาทำธุรกรรมทางการเงินกับตู้ดังกล่าวแต่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดความโมโหจึงทุบตู้ดังกล่าวจนเสียหายซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด2ตัวเพื่อสืบหาร่องรอยและหน้าตาคนร้ายรายนี้เพื่อนำมาสอบสวนถึงการก่อเหตุดังกล่าวตู้ตอนกี่โมงอ่ะน่าจะ6โมงกว่าครับเหรอ6โมงกว่าพอรู้ก็รีบมาเลยนะใช่ใช่มีคนโทรบอกครับคนที่โทรบอกผมก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาโรบินสันเพราะว่ามีคนลูกค้าที่รู้จักกันโทรบอกเขาทีนึงเขาก็เลยโทรหาผมแต่ก่อนนั้นคือเขามาดูนี่แหละดูเสร็จก็โทรบอกผมเหมือนก็มาดูต่อยเขาก็กลับไปทำงานก็เลยว่าเสร็จแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาดูก่อนแล้วได้ดูกล้องหรือยังยังครับกล้องไม่ดูเพราะกล้องต้องดูมันมีสองระบบทั้งกล้องที่สำนักงานใหญ่และกล้องที่สาขากล้องหน้าตู้กล้องจากที่หน้าสาขา